ในคลิปนี้จะพามาดูวิธีการเย็บโดยรอบของลายปักอันนี้นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยลูกค้าค่ะเขาซื้อมาแล้วก็เอามารีดนะคะติดกับเสื้อด้านหลังก็คือของเดิมเขาจะมีเป็นกาวใช่ไหมคะสามารถรีดติดกับเสื้อได้เลยแต่ว่าพอใช้ประยะยาวอะค่ะคือด้วยความที่มันเป็นกาวเนาะผ่านการซักการรีดบ่อยๆอะค่ะตัวการ์ตูนเนี่ยก็อาจจะหลุดออกมาได้ในคลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีการเย็บนะคะเย็บแบบตามเส้นโค้งนะคะโดยรอบของตัวการ์ตูนอันนี้สำหรับมือใหม่อะอาจจะยังเย็บไม่คล่องใช่ไหมคะในคลิปนี้อันก็จะมีเทคนิคค่ะในการเย็บมาฝากนะคะว่าเราจะเย็บยังไงให้สวยคือถ้าเกิดใครนะคะมีเสื้อผ้าที่แบบเป็นรูหรือว่าพอรีดแล้วค่ะมันอาจจะเกิดรูเกิดรอยไหม้แบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถหาพวกลายการ์ตูนหาพวกลวดลายแบบนี้ค่ะมารีดติดได้นะคะมันก็จะเป็นทางแก้นะอีกทางนึงค่ะแล้วก็สามารถตกแต่งเสื้อผ้าได้ด้วยโอเคนะคะไปดูกันเลยว่าวิธีการเย็บนะคะเรามีเทคนิคยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะพอหลังจากที่เราอะค่ะเอาผ้านะคะเข้ามาในจักรเสร็จแล้วให้เพื่อนๆสังเกตดูนะคะฝีเข็มที่เราจะเดินเส้นเย็บอะค่ะเราจะเดินรอบตรงนี้นะคะตรงรอบแบบนี้คือเวลาที่เราเย็บอะค่ะเห็นตีนผีไหมคะตรงร่องในที่เป็นตัวยูอะค่ะตรงช่วงเนี้ยตีนผีฝั่งเนี้ยค่ะร่องฝั่งเนี้ยฝั่งนี้นะคะให้มันอยู่ชิดขอบตรงเนี้ยค่ะตรงด้านนอกนะคะเวลาที่เราเดินเส้นเย็บก่อนอื่นเราก็ปักเข็มลงไปก่อนนะคะแบบนี้เลยตอนที่เราเย็บอะค่ะก็ระวังนะคะพวกผ้าข้างหลังค่ะอย่างเช่นพวกสาบหรือพวกซับในแบบนี้ค่ะมันจะมาโดนตัวที่เราเย็บนะคะก็พยายามดันเขาออกไปด้านนอกแบบนี้นะคะอย่าให้มันชนนะแล้วจากนั้นก็เดินเส้นเย็บเลยพอเรานะคะมาถึงจุดที่มันจะต้องเย็บตามขอบรอบๆแบบนี้ใช่ไหมคะให้เพื่อนๆนับปักเข็มค่ะลงไปแบบนี้นะแล้วก็ใช้มือค่ะหมุนนะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็หมุนเลยแบบนี้โดยปกติอะค่ะเวลาที่เราเดินเส้นเย็บอะเราจะเดินเป็นเส้นตรงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบโค้งๆแบบนี้คือเราค่ะจะไม่สามารถแบบบิดผ้าได้แบบนี้ใช่ไหมคะเนื่องจากว่ามันติดตีนผีตรงเนี้ยช่วงที่มาถึงทางโค้งอย่างเช่นพวกหักศอกอะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะต้องยกตีนผีขึ้นนะคะแบบนี้แล้วก็เดินเส้นเย็บเลยแบบนี้ค่ะนี่นะคะพอมาถึงจุดที่มันจะต้องเลี้ยวโค้งก็ยกค่ะยกตีนผีขึ้นแล้วก็หมุนผ้านะคะนักเรียนที่มาเรียนกับอันนะคะอันก็จะสอนหมดนะคะก็จะแบบตั้งแต่พื้นฐานเลยการเย็บแบบโค้งจุดที่มันเป็นจะต้องหักศอกอะไรพวกนี้ค่ะก็จะใช้วิธีการแบบนี้แหละเวลาเย็บก็ระวังนะคะด้านหลังถ้าเกิดว่ามันมีผ้าซ้อนอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะเย็บติดไปด้วยนะนี่ค่ะแล้วก็หมุนแบบนี้ค่ะยกตีนผีแล้วก็หมุนแล้วก็เดินเส้นเย็บนะคะเห็นไหมพอมาถึงจุดหักศอกก็หยุดค่ะถ้าเกิดยังไม่ถึงนะคะก็เดินใหม่นิดนึงเดินใหม่นิดนึงนี่นะคะแล้วก็ยกตีนผีค่ะแบบนี้แล้วก็หมุนผ้านะคะคือของอันนะคะใช้จักรของแจ็คนะคะเวลาถ้าเกิดว่าเราค่ะต้องการจะเดินเส้นเย็บแบบช่วงใกล้ๆค่ะแนวทางโค้งเนี้ยมันสามารถกดตรงนี้ได้นะคะอันแบบไม่ต้องเหยียบเลยเห็นปะกดแล้วมันก็จะโค้งคือมันจะเป็นแบบระยะสั้นๆค่ะที่เรากดอ่ะเพราะบางทีเราเหยียบเท้าแล้วมันจะเลยใช่ไหมคะเราก็ใช้วิธีการกดตรงนี้ก็ได้เนี่ยค่ะจุดที่มันเป็นจุดแคบๆอันนี้จะมีประโยชน์มากๆเลยนะจุดที่บางทีเราจะต้องแบบเย็บในที่แคบๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเห็นไหมมันจะไกลใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราแบบยังเป็นมือใหม่อยู่แล้วเดินเส้นเย็บมันก็อาจจะเลยใช่ไหมคะก็ใช้วิธีการกดตรงนี้ค่ะเห็นปะนี่ค่ะแล้วจากนั้นก็หมุนผ้าเหมือนเดิมยกตีนผีขึ้นนะคะนี่อันก็จะใช้ตัวนี้เลยอันนี้ก็จะสะดวกนะคะใครที่มองหาจักรก็ซื้อเป็นของแจ็คตัวนี้ก็ได้ค่ะราคา
12,500 ถึง 12,900 อะค่ะแล้วก็เป็นลักษณะของจักรไดเรกนะคะเสียงก็จะเบาได้ไม่มีเสียงมอเตอร์เลยเนาะนี่เลยแล้วก็เดินเส้นเย็บยาวๆเลยค่ะอันนี้คือเป็นแนวตรงใช่ป่ะอันก็เย็บแบบนี้เลยใช้เท้านะคะในการเหยียบเห็นป่ะมันมาจุดแบบนี้ค่ะใกล้ๆอันก็ยกตีนผีขึ้นแล้วก็ใช้ฝั่งเนี้ยใช้อันเนี้ยค่ะในการเย็บแล้วก็หมุนผ้านี่ค่ะอันนี้ใช้อันนี้นะคะกดไปหมุนผ้าอันนี้มันเป็นแบบแคบๆอะค่ะใช้อันนี้ช่วยได้ดีมากๆเลยนี่นะหมุนผ้าค่ะได้เย็บนี่ค่ะแล้วก็จากนั้นหมุนผ้านะคะก่อนที่จะหมุนผ้าได้ก็ต้องยกตีนผีขึ้นก่อนแต่เข็มจะต้องปักลงนะถ้าเกิดว่าเข็มมันไม่ปักลงอะค่ะเวลาที่เรายกตีนผีแล้วเราขยับหมุนนะคะผ้าเนี่ยมันจะเคลื่อนที่มันจะไม่ปักอยู่จุดเดิมนะนี่นะคะก็เย็บมาเลยยิงยาวถ้าเกิดว่าเป็นจุดที่โค้งแบบใกล้ๆอยู่นะคะก็สามารถหมุนผ้าได้เลยอันนี้นะคะมาถึงจุดนี้ใช่ไหมเห็นไหมว่าเข็มมันจะปักอยู่อันก็ยกค่ะยกตีนผีขึ้นแล้วก็หมุนเข็มมันจะปักลงทุกครั้งนะคะเห็นไหมฝีเข็มที่เราใช้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ2นะคะ2 2ครึ่งก็พอค่ะเพราะว่านี้มันเป็นจุดแบบเย็บในระยะแบบใกล้ๆจะต้องมีโค้งหักศอกจะต้องอะไรแบบนี้ค่ะฝีเข็มถ้าเกิดมันห่างมันจะคอนโทรลยากนะคะเนี่ยค่ะอันจะไม่ขืนผ้านะคะเราจะไม่ขืนในการเย็บเราค่ะก็จะต้องหมุนแบบนี้นะคะหมุนผ้าให้ได้เห็นป่ะพอมาถึงจุดเนี้ยค่ะมันไม่สามารถหมุนแบบนี้ได้ก็ยกตีนผีก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนผ้าแบบนี้เลยแล้วก็เดินเส้นเย็บค่ะอย่างที่บอกไปนะคะนอกจากว่าลายตกแต่งพวกเนี้ยมันจะช่วยทําให้เสื้อผ้าเนี่ยน่ารักขึ้นถ้าเกิดว่าเสื้อผ้าเรานะคะมีตําหนิอย่างเช่นมีรอยขาดหรือว่ามีรอยเปื้อนที่มันซักไม่ออกหรือว่าเป็นรอยเตารีดนะคะที่มันไหม้แบบนี้ก็สามารถหาซื้อตุ๊กตาลายอะไรพวกนี้ค่ะเอามารีดนะคะรีดทับลายได้เลยถ้าเกิดว่าจะให้แน่นหนาคงทนก็ใช้วิธีการเย็บค่ะเพิ่มเติมนี่นะคะนี่เลยก็หมุนนี่นะคะแล้วก็หมุนผ้าแบบนี้แล้วก็เดินเส้นเย็บพอเย็บเสร็จแล้วค่ะก็ถอยหลังนิดนึงค่ะแล้วก็ตัดได้อันนี้มันจะเป็นแบบจากที่ตัดได้อัตโนมัตินะคะก็จะช่วยได้มากๆเลยช่วยให้เรานะคะสะดวกขึ้นเยอะเลยนี่ค่ะหลังจากเย็บเสร็จแล้วค่ะก็จะได้แบบนี้นี่นะคะก็จะแน่นหนาค่ะเวลาซักเวลารีดก็จะไม่ขาดไม่หลุดออกมานะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ด้านหลังเห็นปะก็จะเป็นรอยเดินเส้นเย็บสวยงามนะคะตามรอยของเดิมเลยใครที่ต้องการจะซื้อพวกลายพวกนี้มาเย็บนะคะก็ใช้วิธีการนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็เย็บตามรอยโดยรอบเนี่ยค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถเอาเทคนิคแล้วก็วิธีการนะคะไปทดลองทำกันได้เลยค่ะ